โซฟาบ้านเอมนอนสบายกว่าเตียงบ้านพี่อีกอะพี่ขอมานอนที่นี่นะแล้วลากกระเป๋ามาขนาดนี้กะว่าจะนอนกี่วันนะคะเนี่ยก็จนกว่าเอมจะรำคาญพี่อะเดี๋ยวพี่ก็ลากกระเป๋าไปเองแหละโอ้โหนึกว่าจะบอกว่านอนคนเดียวไม่ได้แล้วซะอีกถ้าอย่างนั้นคืนนี้เอมไม่มานอนเบียดแล้วนะคะพี่มินจะได้นอนสบายสบายนอนคนเดียวเนี่ยครับพรสวัสดีครับลุงชัยสวัสดีค่ะนี่พ่อกับแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยมาเมื่อเห็นแล้วลูกคือผมเมื่อคืนแบบขอโทษครับขอโทษเรื่องอะไรขอโทษคือไปล้างหน้าล้างตาเรามีเรื่องคุยอีกยาวมาอยู่ด้วยกันถึงกี่วันแล้ววันที่สองค่ะสามวันครับสามวันแล้วครับคือใช่คือผมรู้ตัวครับว่าผมไม่อยากแยกออกจากเอมอีกแล้วผมเลยขอมานอนที่นี่ผมรู้ว่าที่ผมทำไปเนี่ยมันผิดแน่ใจแล้วใช่ไหมคือเอมก็ไม่รู้จะปฏิเสธความรู้สึกตัวเองต่อไปทำไมเอมก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วอะค่ะแล้วทำไมมินเลือกที่มาอยู่กับเอมลูกที่ผมมาอยู่ที่นี่เพราะผมรู้ครับว่าการที่เราจะต้องเดินแยกออกจากใครสักคนหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากผมรู้ว่าเอมต้องเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องเดินแยกออกจากชีวิตคู่ครั้งก่อนที่ผมรู้เพราะผมก็เคยเดินออกจากชีวิตเอมเหมือนกันเอมไม่ควรต้องเจ็บปวดแบบนี้อีกครับเราเข้าใจตรงกันใช่ไหมวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกสามครับอ๋อสงสัยเอมเขาจะลืมนับครั้งที่ไปทะเลด้วยกันนะครับไปทะเลด้วยกันทำไมพ่อกับแม่ไม่รู้ผมเพิ่งบอกครับพูดไม่ตรงกันสักเรื่องแล้วจะให้แน่ใจได้ยังไงว่าจะอยู่ด้วยกันรอดถึงแม้ว่าเอมจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแต่ยังไงผู้หญิงก็เสียนะครับคือถ้าลุงชัยกับป้าพรไม่เห็นด้วยผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องก่อนครับมินจำได้ใช่ไหมว่าพูดอะไรกับลุงบ้าง
ครับผมจะเป็นคนเดินลากกระเป๋าออกมาเองถ้างั้นก็ลากกระเป๋าไปเก็บในห้องซะสิวางตรงนี้มันเกะกะห้องเอ็มอยู่ตรงนั้นใช่ไหมทีหลังก็หัดเตรียมกันให้ดีถือว่าเป็นบทเรียนแรกของการที่จะต้องใช้ชีวิตคู่นะลูกมีอะไรจะคุยก็ต้องคุยกันก่อนปัญหามันจะไม่ใช่ปัญหาทุกเรื่องมันต้องคุยกันเข้าใจตรงกันอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายเขาคิดไปเองเรื่องเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นได้ขนาดไหนในชีวิตเธอแม้เป็นได้ขนาดนั้นก็ยังมาคอยพบเจออยู่คิดแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ